ลาก่อยเพลย์สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ณจุดสูงสุดของเกนชินอิมแพคภูเขาดราก้อนสปายนะครับกับการเล่นอบิสขั้นสูงสุดโดยใช้ตัวละครแค่3ตัวนะครับบ้าบอจัดๆนะครับคนคนนี้นะครับเล่นอบิสชั้นบนโดยใช้เบนเน็ตตัวเดียวและอบิสชั้นล่างโดยใช้ไรเดนโชกุนและคาซึฮะ2ตัวเท่านั้นทำได้ยังไงนะครับเราจะมาดูไปพร้อมกันในคลิปนี้นะโอ้แค่พูดเกิดแค่นี้เนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเลยนะครับที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ฝากกด Subscribe ช่องละก่อยเพลย์เอาไว้นะครับเพื่อติดตามคอนเทนต์ Genshin Impact ต่อไปนะบอกเลยว่าแน่นๆ นะครับยิ่งแพท 3.0 จะมาแล้วด้วยนะครับและเราก็มีเพจ Facebook ด้วยนะครับละก่อยเพลย์ไปตามกันไม่ได้เช่นกันนะครับและสุดท้ายอ่ะไม่ฝากไม่ได้ผู้สนับสนุนของช่องเราไปพบกับเขากันสักครู่เดียวนะครับร้าน Richman Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามใน LINE มากกว่า 300,000 คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยโดยเฉพาะชาวเกนชินมีแพ็คต่างๆมากมายถูกกว่าเติมเองในเกมประหยัดกว่าเห็นๆยังแอด LINE @Richman Shop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% นึกถึง Richman Shop และแน่นอนครับคอนเทนต์การเคลียร์บิทจากทางบ้านน่ะอยู่ๆจะให้ดูฟุตเทจเลยเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าเขาปั้นตัวยังไงเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันก่อนนะว่าเขาปั้นตัวละครมายังไงบ้างนับ3ตัวที่ใช้นะก็คือเบนเน็ตโชกุนและคาซึฮะนะครับมาดูกันเบนเน็ตตัวแรกที่เขาใช้ในคลิปนี้นะเป็นเบนเน็ตแบบพิเศษนะครับเพราะว่ามันคือแบบเบนเน็ตตีตัวเดียวอะต้องมีของดาเมจหน่อยก็เป็นดาบมิสสปลิตเตอร์นะครับเป็นดาบประจำของไอดีนี้อยู่แล้วนะให้ดูของไอดีอีกรอบนึงแล้วกันเป็นไอดีคุณโซบีนะไอดีนี้เป็นไอดีสายฟรีนะเป็นไอดีสายฟรีที่1โชคดีและ2คือแบบคนเล่นนี่บ้าบอมากนะครับแบบเถื่อนจัดฝึกหลบมอนอะไรเงี้ยนะก็เป็นไอดีเจ้าประจำของช่องเรานะส่งคลิปมาทุก15วันเลยด้วยซ้ำช่วงนี้มีคลิปใหม่ทุก15วันเลยแล้วบางทีก็ส่งมาก็ผมก็ไม่ได้ลงให้เพราะมันไม่ทันคิวอะไรเงี้ยแต่โอ้โหขยันส่งมามากเลยนะอ่ะเบเนตถือมีสปิเตอร์ขัด1นะครับก็ไม่ได้แบบไม่ได้เขาเรียกอะไรเกินเอื้อมเกินไปนะแล้วก็อาร์ติแฟกต์เป็นเซตโจมตีนะฮะให้ดูแต่ละชิ้นเลยก็ได้อ่ะถ้วยดาเมจไฟนะคิดดาเมจ 31% คิดเลน 6% บ้าปะเนี่ยหูถ้าโยนมียะผมได้ถ้วยนี้มานะแรงกว่าเดิมแน่นอนในระกายแท็กเปอร์เซ็นต์นะคิดดาเมจ 29% คิดเลน 6% บ้าปะเนี่ยขนนกคิดเลน 13% คิดดาเมจ 14% บ้าปะเนี่ยดอกไม้อูไอแท็กเปอร์เซ็นต์คิดเลนคิดดาเมจบ้าปะเนี่ยหมวกคิดเลนคิดดาเมจ 19% เอเนอร์จี้ชาร์จ 16% บ้าไปแล้วอาร์ติแฟกต์ผมว่าน่าจะคัดที่ดีที่สุดในอดีตมาแหละเพราะว่าเขาเล่นแค่3ตัวไงคือยิ่งเล่นน้อยมันก็ยิ่งแบบโยกอาร์ติแฟกต์ตัวที่ไม่ได้เล่นมาได้ใช่ไหมก็เป็นไปได้นะแล้วก็เป็นเบเนตซีโหนะอันนี้สำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะใช้การเคลือบไฟให้เป็นประโยชน์นะเดี๋ยวจะเห็นในฟูเทจนะเพราะว่าตีติดไฟบ่อยอยู่พรสวรรค์เนี่ยตอนแรกผมคิดว่าโจมตีธรรมดาจะเยอะกว่านี้เนี่ยอันนี้ว่า7เองโจมตีธรรมดาว่า7แล้วก็อันนี้12 13โอเคเราจะได้เห็นว่าเบเนตโกงแค่ไหนนะครับจริงทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าโกงนะแต่นี้อาจจะเห็นว่าโกมากขึ้นอีกทีนี้ตัวต่อไปก็คือคาซึฮะอีกห้องหนึ่งด้านล่างถือดาบแซกขัด5เป็นเซต4ลมทั่วไปนาฬิกา EM สีม่วง4066คาซึฮะทั่วไปนะก็ Energy Recharge ประมาณ183นะให้ดูความบาลานซ์นะแล้วก็ EM 744ประมาณนี้ก็ผมมั่นใจว่าทุก ID ปั้นได้แบบนี้นะถ้าใครได้คาซึฮะไปแล้วก็สุดท้ายเป็นไรเด้นจำได้ว่าไรเด้น ID นี้มันมีความโกงๆนิดหน่อยมีอาวุธประจำตัวนะขัด1นะแล้วก็อาร์ติแฟกต์เป็นเซตเอ็มเบลมกลุ่มดาวเป็น C3 ก็โหอะไรเล่นอะไรเล่นแบบเต็มกว่านี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเจ้าของไอดีเนี่ยอวยมากนะอวยที่สุดนะฮะเท่าที่ได้รู้จักกับเขามานะหมวกก็เถื่อนมากนะแอทแทก 14% คิดเป็น 21% เป็นถ้วยแอทแทกเปอร์เซ็นต์นะให้ดูว่าใช้ถ้วยแอทแทกเปอร์เซ็นต์ได้นะใช้ได้เลยนะไรเด้นนะเอนเนอร์จี้ดีชาร์จคิดเลยคิดเดเมจนาฬิกา Energy Recharge นะครับ 51.8 คิดเลท 14% ขนนกโอ้โหขนนกนี่จัดเต็มมากคิดเลทแน่นๆแล้วก็ดอกไม้ก็คิดดาเมจแน่นๆนะครับสแตทรวมก็เป็น75 134 271คือเป๊ะมากเป๊ะทุกอย่างเลยอัตราไอ้คลีเนี่ยเข้าใกล้1:2มากคิดเลทเยอะด้วยแล้ว Energy Recharge 2.0 พอดีเป๊ะเลยนะก็หมดแล้วนะแค่นี้เองนะสำหรับการแนะนำบิลตัวละครเขาใช้แค่3ตัวนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไม่แนะนำไม่ได้นะคือช่องนี้บอกว่าบัฟอบิสสำคัญมากนะเพราะฉันจะให้ดูซะหน่อยอบิสรอบนี้เนี่ยมันอบิสทุกรอบมันจะมีบัฟแบบประจำอบิสรอบนั้นมันจะเปลี่ยนทุกๆ15วันนะครับนี่อันนี้นะ
ก็คือบัฟที่ในฟูเทจเนี่ยก็คือตอนที่เวลามีตัวละครทำสเวิร์ลคือทำปฏิกิริยากระจายลมอ่ะศัตรูจะดีเฟนส์ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นการดูอบิสรอบนี้เนี่ยไอห้องล่างที่มีคาเซฮาด้วยเนี่ยมันจะใช้อันนี้ได้นะทุกครั้งที่คาเซฮากดปั่นเนี่ยศัตรูดีเฟนส์จะต่ำลงนั่นเองนะแต่ห้องบนเป็นเมเนตตัวเดียวก็ไม่น่าจะได้ใช้โอเคประมาณนี้คือข้อมูลที่ทุกคนควรรู้ก่อนไปดูฟูเทจเมื่อพร้อมแล้วเราไปดูการเล่นของเขาผู้นี้กันเลยดีกว่านะครับมาถึงห้องแรกครับเบนเนตตัวเดียวจะออกมาหน้าตาแบบไหนมาดูกันนะฮะมาถึงมอนมากมายวิ่งมากดคิวได้เมจประมาณ 40,000 นะแล้วก็เป็นเบนเนต C6 ด้วยก็เลยตีเป็นธาตุไฟได้ซึ่งก็น่าจะช่วยเยอะมากในห้องนี้เพราะว่ามันมีโล่น้ำแข็งอะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญมากๆนะฮะก็วิ่งไปตีไปมันจะเคลียร์ได้ไงวะเนี่ยดูทรงแล้วต้องรอเบิร์ดนะต้องรอเบิร์ดมาเพราะว่าจะได้เนี่ยเคลือบไฟแล้วก็นี่มีการวิ่งไปฟันตัวธนู1ทีด้วยนะแล้วก็วิ่งมาฟันตัวธนูอีกฝั่งนึงดูลำบากมากเลยเวลาเจอตัวธนูด้วยนะเนี่ยดูดิต้องคอยแดชไปหาตัวธนูนะครับแล้วก็ไอ้พวกตัวตีใกล้ๆเนี่ยก็ปล่อยให้มันเดินตามเรามาเองแล้วก็อาจจะโดนเดเมจลูกหลงไปแล้วเนี่ยมาเล็งตัวธนูก่อนนะเพราะว่าถ้าโดนธนูยิงเนี่ยบางทีมันโดนแปะธาตุอะไรวุ่นวายนะมันจะมีตัวธนูสายฟ้าอะไรเงี้ยเพราะเบเนตเนี่ยมันจะติดธาตุไฟตัวเองตลอดเวลาถ้าโดนพวกของที่มีธาตุเนี่ยบางทีเราจะกระเด็นกระดอนได้มากกว่าปกตินะอันนี้อุ๊ยโอ้โหมันอยู่ด้วยกัน3ตัวพอดีเบิร์ดอัดลงไปแรงใช้ได้นะครับเนี่ยโอ้โหกด E ก็ประมาณ 20,000 นะฟันเข้าไปฟันธรรมดาต่อปั๊บๆๆแดชฟันปั๊บๆๆๆปั๊บเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ฆ่าไป18ตัวแล้ววะเนี่ยเฮ้ยเหลือ3ตัวสุดท้ายฮะตอนนี้มาถึงเบิร์ดก่อนแล้วก็ E ฟันไฟฟันติดไฟโล่แตกแล้วโล่2ตัวนั้นแตกแล้วเหมือนจะโฟกัสตัวเล็กก่อนนะแล้วเริ่มตีตัวใหญ่นิดหน่อยนะวิ่งหนีออกมาเพื่อหลบการกระโดดของตัวใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มากด E ใส่ตัวเล็กต่อแล้วก็รอเบิร์ดมาโอ้โหแล้วตัวใหญ่พุ่งมาพอดีเลยมารับเบิร์ดพอดีเลยนะดูเหมือนได้เมจหลักจะมาจากการกดเบิร์ดเยอะอยู่นะทุกๆ10วิเนี่ยต้องกดเบิร์ดอัดมอนซะหน่อยนะฟาดเข้าไป 20,000 เหลือตัวเดียวละก็แอบใช้เวลาเยอะขึ้นแล้วตอนนี้เพราะว่าไอ้ตัวใหญ่นี่เลือดเยอะนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ห้องหลังเนี่ยนะต้องแบกพอสมควรเพื่อให้เวลาทันนะครับ8นาที10วิแล้วตอนนี้ฟันธรรมดา E ฟัน1 2 3 4 1 2อุ๊ยโหหลบได้เดี๋ยวนะจะว่าไปไม่โดนตีเลยเนี่ยหลบได้ทุกอย่างนะคิวแล้วฟันต่อนี่เนี่ยนี่มีหลบมียืนรอหลบก่อนด้วยโอ้โหโคตรจับเล่นแบบเซนเซียนอย่างกับ Elden Ringสงสัยเล่นดาร์กโซมาเยอะนะครับเจ้าของไอดีนี้นะทางนี้ครับ2ตัวนะไรเด้นคาสิฮานะมาถึงคาสิฮาปั่นใส่ฟ้าแล้วไรเด้นปาดไปเลยนะโอ้โหหายเลยนะ3ตัวแรกก็หายไปเลยเล่นแบบง่ายๆแล้วมาฟันอีกตัวนึงต่อมาดูกันว่าเขาจะเฉลี่ยเดเมจ2ตัวยังไงนี่เอาคาสิฮาปั่นลมก่อนนะนี่ปั่นลมไปเป็นการแก้เอาดีบัฟของมอนออกด้วยแล้วเป็นการปั่นธาตุใส่ฟ้าพอดีด้วยนะไรเด้นนี่แบบแรงๆเลยได้บัฟคาสิฮาแบบเน้นๆมีการรอแป๊บหนึ่งนะและไรเด้นออกมาปาดเปี้ยงเข้าไป 108,000 ตัวละ 108,000 นะไรเด้น43นะหัวนะแล้วก็ชาร์จตีนิดหน่อยผมชอบไรเด้นชาร์จตีตรงที่มันกว้างนี่แหละกว้างมากเลยตอนนี้เลือดน้อยทั้งคู่นะถ้าเกิดปล่อยให้มันเติมเลือดนี้ไม่ทันแน่นอนนะกด E อุ้ยกด E 2ทีด้วยดาบแซกสอดก็เลยได้ค่าพอดี2ตัวนะเอาเรื่องจัดดาบดีสกิลคาซึฮะนะฮะมาต่อโอ้โหเมื่อกี้แบบทันพอดีเป๊ะเลยอ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อแล้วโอ้โหเบนเนตมีการยืนรอให้มันปิดประตูใส่แล้วค่อยตีแม่หล่อจริงๆกด E ติดละลายทุกครั้งนะครับทีละประมาณ 30,000 เดี๋ยวนะนี่ก็ดูนานเหมือนกันเนี่ยจะฆ่าได้เมื่อไหร่วะเนี่ยต้องหลบได้ทุกอย่างเลยหลบ1หลบ2โอ้โหแล้วแดตามตีธรรมดา E ตี E ได้2ทีมั้ย E ได้2ทีอยู่นะมันหนีไปอีกแล้วไอ้บอสน้ำแข็งเนี่ยลีลาเก่งจัดโลอุ้ยไม่โดนเลยอ่ะเหมือนเขาหลบฮิตแรกได้แล้วก็ยืนชิดในเลยนะก็ไม่โดนฮิต2ฮิต3เมื่อกี้เบิร์ด 80,000 แล้วอุ้ยเมื่อกี้กด E อยู่ในวงเบิร์ด 59,000 เดี๋ยวชุดนี้แรงมากนะคือถ้ามีเบิร์ดเนี่ยโอ้โหแรงมากเนี่ยด้วย 56,000 อ่ะเอาตายแล้วอ่ะโอ้โหนี่เป็นไหนหรือหูเต่าครับเนี่ยเอาเรื่องแล้วก็ E อัดไปเลยนะเพื่อลดไอ้เกาะน้ำแข็งนะจะได้ประหยัดจำนวนครั้งนะ E 2ทีวิ่งมาชาร์จตีวิ่งมาอีกลูกนึงชาร์จตีแตกเลยนะไม่ต้องตีอันสุดท้ายนะกด E 30,000ต้องคิวไหมต้องคิวไหมไม่งั้นเดี๋ยวมันเติมเลือดทันโห E อย่างเดียวเลยเหรอพูดไปเล่นไปโอ้โหชำนาญมาก E 3ทีอ้าวยังไม่แตกว่ะยังไม่แตกว่ะเอ้าแตกพอดีเลยเหรอ
โอ้เมื่อกี้นึกว่าไม่ทันด้วยซ้ำนะเมื่อกี้ทางนี้มาครับไรเดนคาสิฮะเจอกับเหล่าบรรดาหุ่นวิ่งมาข้างๆก่อนนะหุ่นตัวนึงพุ่งไปข้างหลังอ่ะพุ่งตามไปโอ้เนี่ยดูดิเทคนิคแบบเอามอนมารวมกันดีมากเลยเนี่ยถ้าไรเดนป่าโดน3ตัวพร้อมกันนี่อีซี่เลยนะเนี่ยผมว่าอันนี้แหละคือมันคือความท้าทายในการเล่นห้องนี้เนี่ยโอ้ my god ป่าโดน3ตัวพร้อมกันแล้วคาสิฮะบัฟสายฟ้าจบเลยนะ1เวฟจบเลยนะง่ายๆเลยนะห้องนี้น่าจะเร็วอยู่นะดูแล้วเนี่ยดาเมจไรเดน43นี่คือเหลือๆเลยนะจะว่าไปทำไมเลือดเขาไม่ลดเลยวะนี่เป็นผมเล่นนี่ผมโดนหุ่นกระทืบตายไปนะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะแพ็กมอนมารวมกันแล้วก็ปาดไปโดนทั้ง3ตัวนะโดนเน้นๆไปเลยนะโอ้โหหุ่นเลือดหมดเลยไรเดนแรงเกินไป what ทำไมมันโอ้โหห้องนี้ง่ายมากห้องนี้เวลาเหลือเป็นนาทีเลยโอ้โหห้องนี้เล่น3ตัวเดียวกับผมเล่น8ตัวอีกโอ้ my god โอ้ my god มากมาห้องสุดท้ายโอ้ห้องนี้ยากเนี่ยโอ้ยอย่าบอกนะเอาเบนเน็ตมาเคลียเอาเบนเน็ตมาเคลียธาตุน้ำออกจากตัวเองอ่ะพยายามตีตัวน้ำแข็งก่อนนะนี่ฟันไปครึ่งหลอดทีเนี้ยเดี๋ยวพอมันเปิดโลดแล้วเนี่ยทำไงต่อโอ้โหหลบก่อนนะหลบเนี่ยเปิดโลดแล้วทางเบนเน็ตครับวิ่งมาทางตัวผู้หญิงน้ำก่อนนะแล้วเบิร์ดอ่ะลงไปผมว่าเบนเน็ตอ่ะเล่นห้องนี้แบบโคตรดีเลยเนี่ยมันไอเวลาเรากดพื้นไฟอยู่เนี่ยมันจะล้างธาตุให้กับตัวเราเองนะเพราะมันจะแปะไฟให้ตัวเองไงอ้าวแต่ก็โดนแข็งจนได้เอาแข็งละแข็งละโอ้แต่กลายเป็นว่าไอ้ตัวน้ำแข็ง2ตัวก็โล่แตกไปเลยนะเดินเข้ามาใกล้แล้วแป๊บเดียวเจอฟันไฟกับอีเข้าไปแล้วก็ยังโฟกัสตัวน้ำอยู่นะไอ้ผู้หญิงเนี่ยเลือดเยอะสุดนะก็เลยแบบยืนอีอัดรัวๆเลยเอาไปไหนละวาร์ปไปที่อื่นละมีการเปลี่ยนตัวตีนิดหน่อยแล้วก็วิ่งมาอีใส่ตัวผู้หญิงต่ออันนี้ได้เบิร์ดแล้วเอ้าคืบเข้าไปทีนึงอีต่ออีกอ่ะอีต่ออีกแทบไม่ติดน้ำเลยอ่ะดูดิไม่ติดดีบัฟท่าน้ำเลยนะครับเหมือนจะหลบได้หมดหรือไม่ก็เนี่ยอ๋อนี่มาละอ๋อเห็นเลยเมื่อกี้เห็นชัดมากพอติดดีบัฟปุ๊บไอ้พื้นไฟเนี่ยแก้ออกเลยนะครับแก้ออกได้เลยและคิวลงไปอ่ะจะตายละไอ้ตัวผู้หญิงเลือดจะหมดละโอ้โหแล้วก็เลยดูเหมือนไม่ค่อยโดนฟรีเยอะเท่าไหร่แล้วมันมีฮิวตลอดเวลาด้วยไงคือมันก็ดูไม่ได้เล่นยากมากนะอาจจะหลบได้บ้างไม่ได้บ้างแต่มันเล่นในพื้นไฟตัวเองอะคือระวังอย่าโดนแข็งตอนที่ไม่มีเบิร์ดก็น่าจะพอนะตรงนี้เนี่ยถ้าจังหวะนั้นอันตรายเกือบตายอยู่แต่ก็เบิร์ดทันแล้วก็ฮิวขึ้นมาเด้งแล้ว 4,000 จะมีตัวบ้าอะไรที่ตีแรงและฮิวแรงมากขนาดนี้ในตัวเดียวกันนะนี่คือความโกงนะของคุณเบนเน็ตนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอยู่ในตู้ด้วยเอ้ยโอ้โหตู้โยมิยะมีเบนเน็ตนะฮะทุกคนอย่างน้อยซีหนึ่งต้องมีนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีเวลา1นาทีกว่าสำหรับบอสตัวนี้นะเวลาไม่นานมากมาถึงครับเปิดเบิร์ดก่อนเลยนะต้องรีบปาดก่อน 107,000 แล้วตีธรรมดาต่อนี่ช้าตี1 2 3 4แล้วก็เฮ้ยเดี๋ยววิ่งอย่างกับรู้ท่าบอสเหมือนวิ่งมาดักมุมก่อนเลยนะว่าบอสมันจะไปไถฝั่งด้านขวาฉลาดก็ด้วยเดี๋ยวผมเห็น YouTube Naruto Cover เด้งอะไรเปิดเพลงให้กำลังใจตัวเองตอนเล่นใช่มั้ยครับเนี่ยโอ้โหต้องมี BGM ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเล่นไม่โหดแน่เลยทางนี้ไรเด้นครับปาดอีกรอบนึงไปยังเข้าไปโอ้โหรอบนี้109ฟันต่อไรเด้นปาดแล้วก็ตีต่อเนี่ยได้ประมาณรอบละ1ใน3เลยอะแรงมากเนี่ยรอบสุดท้ายนี่ก็จบพอดีเลยนี่แหละคือความเทพของไรเด้นนะมันจะมีตัวแครี่ตัวไหนที่มันรีพลังงานตัวเองเต็มได้ขนาดเนี้ยเร็วขนาดเนี้ยแบบถ้าเอาอายากะมาอย่างเงี้ยแล้วมาแค่2ตัวเบิร์ดไม่เต็มสักทีนะแต่ไรเด้นแบบฟันเองตีเองรีพลังงานเองอ้าวลอยเอาเฮ้ยๆไรเด้นลอยเอ้าอะไรวะลอยแล้วลงมาฟันต่อเนี่ยนะโอ้ยแต่ห้องนี้ใช้เวลาแบบลุ้นๆอยู่นะอาจจะเพราะว่าครึ่งแรกนานแต่เหมือนจะทันพอดีนะเพราะว่าตอนนี้หุ่นน็อกไปแล้วนะแล้วเบิร์ดเลยเด้นมาพอดีเอาฟันไปตายพอดีรอบนี้ไปเยี่ยง109จบเด็ดโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนทึ่งไหม ผมนี่งงเลยนะบางห้องนี่ใช้เวลาเดียวกับที่ผมคิดอีกไอห้องสุดท้ายเนี่ยโอเคมันสู้บอสก็เลยไม่แปลกใจแบบเฉียดนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้เฉียดมากขนาดนั้นด้วยนะชอบมากนะคือผมชอบคลิปแนวนี้มากกว่าแนวสปีดรันนะแบบสปีดรันไปถึงแบบเข้ามา10วิแรกตายหมดอะไรเงี้ยผมชอบแบบนี้มากกว่าแบบเอาตัวน้อยๆเอาแบบบิ้วแปลกๆใช้เวลาแบบเต็มๆไปก็ได้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็คือขั้นต่ำคือต้องได้ดาวเต็มนะถึงจะรับมาเป็นฟูลเทสก็คือดาวเต็มคือ3ดาวเต็มทุกห้องนั่นเองนะครับซึ่งไอดีนี้คนนี้เขาก็สามารถทำได้นะโดยใช้ตัวละครแค่3ตัวอย่างที่เห็นไปนะถ้าใครอยากจะไปลองตามดูเนี่ยก็ลองดูได้นะแล้วมาบอกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะแต่แน่นอนต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวสูงมากและลาก่อยเนี่ยไม่ทำตามแน่นอนนะเพราะทำไม่ได้แน่นอนนะสำหรับวันนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจได้ไม่มากก็น้อยบ๊ายบาย